ต้องการสื่อให้รู้ว่าโรคเนี่ยครับมันน่ากลัวนะครับมันน่ากลัวกว่าไข้หวัดธรรมดานะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็อยากให้พี่ๆน้องๆที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับที่เดินทางกลับมายังภูมิลำเนาบ้านเกิดเนี่ยอย่าให้กักตัวเองไว้ครับเพื่อที่คนที่คุณรักนะครับเพราะว่าจะได้ไม่มีการแพร่เชื้อต่อไปครับผมรัฐตัดผมเนี่ยได้รับผลกระทบเต็มๆเลยครับเพราะว่าตอนนี้เราปิดร้านตัดผมแต่เราไม่มีเงินเดือนใช้นะครับเราไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนเพราะเราต้องใช้แรงงานข้อแรกนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดโดนสั่งปิดไปเนี่ยคือเรายังมีหนี้มีสินยังมีภาระที่ต้องดูแลครับแต่นี่สินเราไม่ได้หยุดตามร้านนะครับคือว่าของผมเนี่ยเพิ่งได้รับข่าวมาเมื่อวานนะครับว่าค่าจะฉุกระหุกมากก็ปรับตัวไม่ทันเลยครับแล้วก็คิดว่าก็คงจะไปทำร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆน้อยๆครับ